มาครับคุณผู้ชมและแถมฝากข้อความให้ทนายมาบอกกับประชาชนด้วยว่าพอลจะไม่ปล่อยมือใครแปลว่าเขารับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นนะพี่ไก่ถูกไหมเพราะตอนนี้สิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะที่บอสพอตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่โอ้โหแฉลากไส้คนนั้นคนนี้เต็มไปหมดทุกคนใช้ประโยคนี้ไงนี่ไงบอสพอจะไม่ปล่อยมือใครเขารู้ข่าวนะอันนี้ทนายความนะเป็นคนบอกนะว่าพอฝากมาบอกนะว่าพอจะไม่ปล่อยมือใครคืออย่างนี้คุณผู้ชมต้องไล่อย่างนี้ก่อนช่วงที่ทนายวิทูลมาที่เรือนจำเนี่ยเพื่อจะมาเยี่ยมบอสพอเนี่ยจริงๆทนายวิทูลเจอคุณอัจฉริยะด้วยค่ะก็ยังถามกันคุยกันเจอคุณอัจฉริยะนี่ๆๆคุณอัจฉริยะมาเห็นมั้ยฮะอยู่ตรงจุดรับเรื่องของเรือนจำคุยกันนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันทนายวิทูลบอกว่าเอ๊ะคุณอัจฉริยะมาทำไมแต่มาอ๋อตอนที่ไปเจอบอสพอลค่ะสืบเนื่องจากพอเข้าเยี่ยมบอสพอลช่วงบ่ายบอสพอลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณอัจฉริยะมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฝากเอกสารให้เจ้าหน้าที่เรือนจำไปให้บอสแลบเซ็นคุณผู้ชมจำบอสแลบได้นะก็หนึ่งในบอสนะฮะคุณอัจฉริยะฝากเอกสารไปให้บอสแลบเซ็นซึ่งบอสแลบมาบอกว่าเป็นเอกสารเซ็นมอบอำนาจให้อัจฉริยะเป็นตัวแทนของบอสแลบในการสู้คดีในการแถลงข่าวและในการแต่งตั้งตัวแทนแต่งตั้งทนายแต่บอสแลบเนี่ยปฏิเสธเพราะรู้สึกว่ามันแปลกๆเอ๊ะไม่น่าจะมาดีหรือเปล่าบอสพอลบอกด้วยว่าพนักงานสอบสวนของสอบสวนกลางได้เข้ามาทำการสอบปากคำบอสแลบในเรือนจำแล้วเอาผังโครงข่ายแม่ทีมของ The Icon มาให้บอสแลบยืนยันบอสแลบยังไม่ได้ให้การอะไรเพราะยังไม่มีทนายความแต่ปรากฏระหว่างสอบปากคำนายอัจฉริยะได้เข้ามาอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนด้วยทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคือบอสแลบยังไม่ได้เซ็นแต่งตั้งไงตูนคือไม่ได้เป็นทนายหรือเป็นอะไรที่มาอยู่ในฝั่งของผู้ต้องหาแต่ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมคุณอัจฉริยะถึงมาอยู่ในห้องสอบสวนบอสแลบพร้อมกับพนักงานสอบสวนด้วยและทนายตั้งข้อสงสัยว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อสงสัยของทนายและข้อสงสัยของบอสพอลด้วยว่าพนักงานสอบสวนเป็นลูกน้องหรือทำงานให้นายอัจฉริยะหรือไม่โอ้โหข้อสังเกตแรงค่ะพนักงานสอบสวนเป็นลูกน้องหรือทำงานอะไรให้นายอัจฉริยะหรือไม่ทำไมถึงมีการอนุญาตให้นายอัจฉริยะเข้ามาในห้องสอบสวนและมีอำนาจในการสั่งการพนักงานสอบสวนแบบนี้เขาเรียกพยายามเจาะหลังบ้านคุณอัจฉริยะมีความพยายามส่งเอกสารหนังสือมอบหน้าให้กับทางคุณแลบเซ็นมอบหน้าให้เขาเป็นตัวแทนของคุณแลบในการต่อสู้คดีในการแถลงข่าวบอสแลบเขาก็ไม่ได้เซ็นเอกสารฉบับนี้เขาก็รู้จักกันแหละว่ามาไม่ดีเขาก็ไม่เซ็นคุณอัจฉริยะก็ไม่สามารถเยี่ยมคุณแลบได้แต่คราวนี้วันนี้มันมีพนักงานสอบสวนเข้ามาที่เดินจำด้วยคุณอัจฉริยะเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนด้วยผมตั้งข้อสงสัยอย่างนี้พนักงานสอบสวนที่เข้ามาหาบอสแลบวันนี้คุณเป็นลูกน้องของคุณอัจฉริยะหรอคุณรับคำสั่งคุณอัจฉริยะหรือเปล่าในการเข้ามาคอนโทรลสำนวนผมไม่รู้ว่าคุณอัจฉริยะเขามีอำนาจในการสั่งการพนักงานสอบสวนได้ขนาดไหนแต่เท่าที่ผมรู้เลยตอนนี้คือมีการพยายามในการเจาะหลังบ้านของกลุ่มทนายผู้ต้องหาแต่ประเด็นเนี้ยผมว่าจะเตรียมการแจ้งความต่อพลตำรวจโทจรูเกียรติปานแก้วแล้วครับเกี่ยวกับการกระทำของพนักงานสอบสวนกลุ่มเนี้ยเอาตำรวจที่มาก่อน157แน่นอนแหละผมเล่นแน่ใช่ส่วนคุณอัจฉริยะเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยข้อหาอะไรผมไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดของพนักงานสอบสวนกลุ่มนี้หรือเปล่าและมีออเดอร์มาเพิ่มคือมีตัวเลขของจำนวนแม่ขายออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับให้ดำเนินคดีกับกลุ่มแม่ข่าย 2,000 คนเป็นกลุ่มแม่ข่ายที่ตีเนียนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายให้ไปดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนเนื่องจากมีขบวนการแจ้งความเท็จสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการแจ้งความแบบแพทเทิร์นมีความพยายามที่จะทำให้ The Icon ไปหลอกลวงตัวแทนบอสพอลฝากออกมาบอกกับนักข่าวด้วยว่าพอลจะไม่ปล่อยมือใครของเรื่องดีคอนเนี่ยพยายามตีมาว่าเราเนี่ยไปหลอกลวงให้ทางตัวแทนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าพวกดีลเลอร์พวกเป็นพวกดีลเลอร์คือ 250,000 25,000 หลอกให้ซื้อของแล้วก็ข
ขายไม่ได้แล้วก็สัญญิงสัญญาว่าเดี๋ยวแม่ขายจะช่วยขายหรือแม่ทีมจะช่วยขายซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่ไงคือบริษัทเอคอนเป็นบริษัทขายส่งสินค้าเราขายให้ตัวแทนต้องขายต่อถ้าเขาขายไม่ได้ก็รับความเสี่ยงนั้นไปอย่างนี้ไม่ได้โยนความเสี่ยงไปกับแม่ขายคือมันเป็นข้อเท็จจริงพี่ไม่ได้โยนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแม่ทีมคนใดที่ไปหลอกไปหลอกหรือไปหวานล้อมให้ตัวแทนระดับอินยูเซอร์เนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาเปิดบินดีลเลอร์แล้วก็ไปเพื่อที่เองได้ผลประโยชน์ในการซื้อสินค้าได้ถูกลงเนี่ยแล้วก็ไม่ขายแล้วก็ไปสัญญาว่าจะช่วยเขาขายหรือให้เขาหาคนมาซื้อสินค้าต่อจากตัวเองอ่ะคือคุณเป็นผู้กระทำความผิดนะถ้าเกิดว่าถ้าเราผิดในข้อหาช่อโกงประชาชนนะทั้งที่เราไม่เคยไปหลอกให้ใครเปิดบินแต่พวกคุณเป็นคนทำให้เขาเปิดบินไปหวานล้อมให้เขาเปิดบินเนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเหมือนเราใช่ไหมซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะทำหนังสือถึงทางสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับผู้คนที่มาแจ้งความที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะแต่เป็นผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยให้ตำรวจดำเนินคดีข้อหาช่อโกงประชาชนเหมือนกับที่กลุ่มบอสเจอคือพี่พอเขาฝากบอกนักข่าวว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพอจะไม่ปล่อยมือใครคุณผู้ชมครับทนายความยังบอกด้วยว่าหลังจากเข้าเยี่ยมบอสพอก็ได้คุยกับกลุ่มทนายความของ15บอสเว้นกลุ่มบอสดาราที่ยังไม่ได้คุยทุกคนบอกตรงกันว่าจะยื่นประกันภายในสัปดาห์หน้าหากผลการฝากขังในผัดแรกเพราะบอสพออยากออกมาชี้แจงกับประชาชน อยากจะออกมาชี้แจงกับประชาชนด้วยตัวเองและอยากจะไปในทุกรายการอาจจะอยากจะชี้แจงไปถึงโครงสร้างของบริษัทว่ามีรูปแบบอย่างไรพร้อมแล้วที่จะพูดส่วนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ยื่นประกันเนื่องจากเกรงว่าจะถูกคัดค้านหวั่นไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานส่วนจะได้ประกันหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเอาส่วน